หนึ่งเดือนนี้สาวันนี้เราจะลุยของอาชีวะกันให้จบเลยนะครับครบทุกวิชาเอ้ามาทุกคนเรามาเริ่มกันนะครับนะเอางี้พี่ถามก่อนถามก่อนวันนี้เป็นอาชีวะเนาะหลายคนก็กังวลนะครับนะอืมวันนี้อาจารย์หล่อมากครับอ๋อแล้ววันอื่นไม่หล่อนะครับนะเออคุณครู หลายคนกังวลว่าอาจารย์อาชีวะต้องอ่านอะไรอะไรเงี้นะแล้วหนูไม่มีพื้นฐานเลยหนูไม่เคยสอนในอาชีวะวิทยาลัยมันเป็นยังไงหนูไม่เข้าใจเลยแต่หนูสมัครไว้แล้วนะเอางี้ก่อนที่อาจารย์จะติวภาคกอคณิตศา์นะครับวันนี้ขอญาตปูพื้นก่อนว่าถ้าคุณลงสนามนี้คุณต้องอ่านอะไรบ้างนะครับขอญาตปูพื้นก่อนอถามตรงนี้เลยนะครับถามตรงนี้ใครสอบสอบพอที่ผ่านมาผ่านไม่ผ่านไม่สนนะ ใครส t, öt, อบสอบประทอที่ผ่านมามาแล้วบ้างกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับใครสอบสอบประถอนะที่ผ่านมาแล้วอ่ะใครลงสอบกดเลขหนึ่งให้หน่อยผ่านไม่ผ่านไม่สนครับใครลงสอบสอบถอมาแล้วบ้างกดเลขหนึ่งให้หน่อยใครยังไม่เคยลงกดเลขศูนย์ครับทุกคนไหนตอบไหนครับเคยลงแล้วกดหนึ่งให้หน่อยครับ หลายคนเคยสอบอ่าบางคนบอกสนามแรกไม่ได้จบครูค่ะโอเคอ่าแต่เดี๋ยวต้องสอบของครูด้วยนะก็จะมีติวในเดือนนี้แหละนะครับส่วนใหญ่กดหนึ่งมีบางคนกดศูนย์นะฮะครูครอภิชัยครูแนนนี่อ่ากดหนึ่งอเคยสอบมอ .38 มแคอค่ะอ่าคล้ายๆกันพอได้อยู่นะครัอ่าที่พี่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับ ใครสอบสอบผอมาหรือเคยสอบครูมาบ้างเนี่ยของรอบทั่วไปนะครับนะไทยคณิตอังกฤษข้าราชการที่ดีกฎหมายครูนะครับแล้วก็วิชากรารศึกษาพวกวิจงวิจัยต่างๆเนี่ยพี่บอกเลยว่า9 7น้องสามารถเอาความรู้ตรงนี้มาลงสอบอาชีวะได้นะครับพี่บอกน้องเสมอบอกน้องประจําถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอ่านนั่นแหละเหมือนเดิมนั่นแหละมันเอาไปใช้ได้นะครับนะมันใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับถ้าใครเปิด หลักสูตรสอบดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีภาคกอนะทุกคนนะมีภาคกอมีภาคขอนะครับแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนอยู่นิดเดียวก็คือว่าจํานวนข้อนะครับมันเอาทุกวิชานี้มารวมกันนะฮะจำนวนข้อที่ไปสอบเนี่ยนะครับไอหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยนะหนึ่งร้อยคะแนนตรงเนี้ยมันมีแค่ห้าสิบข้อเข้าใจไหมฮะแล้วก็หนึ่งร้อยคะแนนตรงเนี้ยมีแค่ ห้าสิบข้อเข้าใจไหโดนทดสอบ EP แรกเลยค่ะเออนะมันมีแค่ห้าสิบข้อเท่านั้นนะครับเวลาที่ใช้ในการสอบของภาคกอมันเลยน้อยไงนะฮะสองชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองสองชั่วโมงสามสิบนาทีเท่านั้นเองนะเออมันเลยใช้เวลาน้อยนะครับถ้าสังเกตมันจะไม่เหมือนสอบปทอนะครับนะอ่าแล้วก็ภาคขอก็เช่นเดียวกันภาคขอเหมือนสอบปทอเปียบเลยนะฮะ เหมือนสอบถอทุกอย่างเลยใช่หไหมสอบสามวิชาเหมือนกันเอเาไหมแต่ถ้าใครเคยสอบเมื่อปีหกสี่ของอาชีวะเนี่ยนะครับน้องจะเห็นว่าจํานวนข้อเนี่ยมันน้อยกว่าสอบถอดครึ่งๆเลยนะครับข้อละสองคะแนนนะแต่เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผ้าขอเนี่ยถ้าใครไปสอบคราวที่แล้วปีหกสี่ไหนตอบหน่อยนะอ่ตอบหน่อยนะ,ะนยนะมันหนึ่งร้อยเอ็ดข้อป่ะนะ สอบแล้วลืมแล้วไม่เหลือความรู้อะไรแล้วนะอาจารเทพบอกนะ <c oughs> เอออาจารเทพไปรู้จริงเดี๋ยวอาจารเทพติวให้ด้วยนะเอออาจารเทพมาติวให้พวกเราด้วยนะครับนะเออติวให้ครบแหละครบทุกวิชาเลยนะครับนะใครลืมตรงไหนเดี๋ยวมาตวนให้ด้วยนะครับนะใครสอบเมื 64, ่อปีหกสี่ตอบพี่หน่อยสิเนี่ยตรงเนี้ยมันหนึ่งร้อยเอ็ดข้อปะ่ะพี่ลงสอบเองนะเออปีหกสี่มาสอบหกห้านะครับนะอันเดียวกันนะครับมันหนึ่งร้อยเอ็ดข้อปะ่ะหนึ่งร้อยเอ็ดข้อ อันนี้หนึ่งร้อยข้อใช่ไหมคืออาจารย์อะลงสอบแต่แม่งลืมไปแล้วเข้าใจไหมลืมไปแล้วเคยสอบแต่จําไม่ได้ค่ะเข้าใจไหมมันหนึ่งร้อยเอ็ดข้อพี่จําได้แต่ว่าพี่ก็จําไม่ได้อีกว่าเอะมันสอบเข้าไปสอบทีเดียวหรือสอบแยกกันหรือจัดวิชาไหนรวมกันมันจะประมาณเนี้ยนะครับนะปีนั้นคือตลกมากว่ามันเป็นหนึ่งร้อยเอ็ดข้อนะครับคือตลกมากอใช่ขับประมาณนี้อกลัวตรงเวลาน้อยนี่แหละไม่น้อยครับไม่น้อยจํานวนข้อน้อยด้วยนะครับ เวลาเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งจำนวนข้อก็น,น้อยไปด้วยนะเนี่ยใช่ขาดหนึ่ง้อเอ็ก็เอแล้วปีนั้นอาจารย์สอบได้ต้องทำยังไงเนี่ยอาจารย์น่ะสอบได้ขึ้นบัญชีอาจารย์ทำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาเล่านะครับนะอ่าเไหมอ่าเดี๋ยวนี้มาเล่านะครับนะนนลนะบนะแล้วก็ติวภาคกอคณิตศาสตร์ต่อเลยนะครับเพราะนั้นใครที่ไปฟังอะไรที่ไหนมาเนี่ยฟังคนที่เขาลงสอบจริงๆนะครับนะ หนึ่งวิชาออกจากห้องรอหน้าห้องอืออาจารย์ก็จําไม่ค่อยได้วะ่ะนะแต่เคยเดินออกมาหน้าห้องแล้วก็เข้าไปประมาณนี้แหละนะครับนะเพราะว่าถ้าตรงเนี้ยมันก็รวมกันห้าสิบข้อมันจะแบ่งยังไงอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาอยู่นะครับนะอ่อมันสอบปีสมัครปีหกสี่สอบปีหกห้านะครับนะประมาณนี้นะครับนะหนึ่งวิชาออกจากห้องครับอ่าโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอ่าอาจารย์ก็จําบรรยากาศได้นะครับนะ เคยสอบปี64แต่ปี67แต่ปี67ขอบคุณอนาะจารย์แก๊ปมากเลยครับเพิ่งได้บรรจุอุบนเขต5อ๋อคุณครูดีมากเลยนะเเยี่ยมขอให้ก้าวหน้าในเส้นทางการราชการนะคุณครูนะเพราะนั้นพี่แก๊ปพูดถึงจำนวนข้อประมาณนี้เพราะว่ามีการถกเถียงอยู่ในโซเชียลเยอะเลยนะครับนะแล้วก็คนที่สอบปีนั้นเท่านั้นที่จะรู้นะครับเพราะว่าปกติจำนวนข้อมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับนะแต่ปีนั้นน่ะมัน101ข้อนะครับนะคราวนี้ วิชาเหมือนสอบถอเลยใครเคยสอบสอบถอเหมือนกันนะครับนะสอบเช้าบ่ายจบเลยนะครับเช้าบ่ายจบเลยเวลามันน้อยจํานวนข้อก็น้อยไปด้วยนะครับนะย้ํานะเวลามันน้อยจํานวนข้อก็น้อยไปด้วยเขาย่อจํานวนข้อมาให้จะไม่เหมือนสอบปอเพราะฉะนั้นทุกคนที่เตรียมตัวไว้ทําทันแน่นอนนะครับทําทันแน่นอนอ่าเอออาจารย์แล้วมันเอาทุกคนไปขึ้นบัญชีรวมกัน แล้วหนูจะชนะเขายังไงอ่ะนอกจากหนูจะต้องเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยหนูจะชนะเขายังไงอ่ะมาดูเกณฑ์การสอบครับปีหกห้าขาดสองคะแนนครับเอาใหม่คุณครูเอาใหม่เอาสิ่งนั้นมาเป็นประสบการณ์ให้ได้ครับเอาเป็นบทเรียนสอนเราเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้านะครับนะอะมาปรับปรุงนะครับเกณฑ์การตัดสินนะครับนะเกณฑ์การตัดสินแต่ละภาคต้องผ่านร้อยละหกสิบนะครับ เดี๋ยวพี่ๆวิทยกรแต่ละคนจะไม่พูดถึงสิ่งนี้แล้วนะครับนะหนึ่งเดือนนี้ทั้งเดือนนี้จะติวไปเลยนะครับจะไม่พูดแล้วนะครับนะพี่จะพูดให้วันแรกวันนี้เป็นการติววันแรกพี่จะพูดให้นะครับนะแต่ละภาคต้องผ่านร้อยละหกสิบนะครับเอาภาคขอมารวมภาคก,กอไม่ได้เอาภาคกอมารวมภาคกอไม่ได้แยกกันหมายความว่าไอเนี้ยทั้งหมดเนี้ยต้องผ่านหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับภาคขอทั้งหมดเนี้ยต้องผ่านหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเกณฑ์การผ่านภาคคอ คุณก็ต้องผ่านหกสิบอร์เซนเขาใไหมอ่านะขอบคุณมากครับที่ท็กเพื่อนนะคุณครูชายดาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่คือเกณฑ์แรกนะเปาะแรกนะเปาะแรกนะอ่าเปาะแรกนะถ้าคุณผ่านแล้วเนื่องจากว่ามันเอาคะแนนไปรวมกันมันก็ต้องมีคนที่ได้คะแนนเท่ากันนะครับนะ,ะเพราะนั้นตรงนี้จะสู้กันตรงไหนนะครับอันดับแรกครับคะแนนจะเรียงจากนนอมากไปหาน้อยนะครับ เอาทุกภาคมันรวมกันนะครับกอขอคอมันรวมกันเพราะนั้นคะแนนภาคกอก็ต้องสำคัญภาคขอก็สำคัญภาคคอสัมภาษณ์ก็สำคัญคุณเอาคะแนนมารวมกันแล้วเรียงจากมากไปน้อยนะครับขึ้นลาดับบัญชีเห้า okay, ัไหมเอ๊ะแล้วถ้าคะแนนรวมเท่ากันนี่ฮะการขึ้นบัญชีนะถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ปกติถ้าเป็นสอบปทมันจะเรียงอีกแบบหนึง่งใช่ไหมเฮ้ยหรือเรียงแบบนี้วะจําจไม่ได้ล้วนะครับนะอแต่ของอาชีวะเนี่ยถ้าคะแนนรวมของคุณเท่ากันคุณจะต้องเอาคะแนนภาคคอมาดูครับว่าคะแนนภาคคอใครมากกว่าให้อยู่ลําดับที่ดีกว่าเฮ้ยภาคคอที่พี่ต้องเน้นภาคคอนี้ไม่เหมือนภาคคอของสอปทไม่เหมือนแล้ว นะครับสอพถอสมัยก่อนเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนฮะผ้าคอของอาชีวะนี่คือการสอบสอนนะครับสอบสอนจริงจังเลยสอบสอนแบบเล่นๆสอบพถอไม่แล้วมันจะเหมือนสอบพ่ถอเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนคุณต้องแบกสื่อแบกอะไรไปเพราะฉะนั้นผ้าคอนี่คือสอบสอนจริงจังเขียนแผนจริงจังเดี๋ยวอันาร์แก๊ แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าหนูต้องสอนอะไรบ้างอาชีวะวิทยาลัยหนูหนูไม่เคยได้สอนเลยหนูจะต้องทํำยังไงบ้างทุกคนพี่คิดให้ทุกคนแล้วพี่คิดให้แล้วนะครับใครมีไฟล์ติวอยู่อยู่ไหนไวะเนี่ยเดีย๋ยวดูก่อนใครมีไฟล์ติวอยู่นี่ฮะไฟล์ที่ทุกคนได้ติวเนี่ยนะครับนะเนี่ยที่คนได้ติวที่ใครมีไฟล์อยู่เนี่ยนะ นอกจากไฟล์ที่ทุกคนจะติวใน30วันนี้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง30สอคอประมาณนี้นะครับ30วันนี้จะติว4อาจจะติวหอ่อไฟล์ตรงนี้หไฟล์หน 6, 6, ึ่งอส่ะ6ไฟล์6ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วยังมีตรงนี้ด้วยคุณครูทุกคนนี่ฮะแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวสอบเสร็จอาจารย์จะอัปเดตตรงนี้เข้าไปครับ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ทุกเอกเอกช่างมีเรื่องอะไรบ้างปวชปวสมีเรื่องอะไรบ้างเอกเขาเรียกว่าสมรรถนะอะไรวะสมรรถนะแกนกลางเอกไทยคณิตศาสตร์อังกฤษจะมีแผนการจัดเรียน,นรู้ให้ที่เขาเรียนวิชาไหนบ้างน้องสามารถเอาไปเปลี่ยนได้เลยนะครับนะเป็นไฟเวิร์ดนะครับนะซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ในนั้นนะครับนะ ใครอยู่ในกลุ่มลับแล้วน้องไม่ต้องซื้อนะน้องก็มีไฟล์นี้เหมือนกันนะครับนะไปเช็คดูนะครับนะเพิ่มเติมมาให้แล้วแต่ยังไม่ได้ใส่เนื้อหาอะไรเข้าไปนะครับประกาศผลปุ๊บจะมาใส่ในนี้น,นะฮะเอกประมงมีไม่ค่าอาจารย์เอกทุกเอกเลยครับนะทุกเอกเลยที่อาจารย์พอสามารถหาได้เยอะมากครับเยอะมากบัญชเีเลขานุก,การอะไรกันอูอ้เ,ออเ,อเยอะโลจิสติกยังมีเลยนะฮะ ประมงนี่ไม่ได้ผ่านหูผ่านตาเลยไม่แน่ใจเดี๋ยวไปหาให้นะครับนะมีเยอะมีเยอะมากนะครับนะเอกช่างยนต์แม้แต่เอกหลักคณิตศาสตร์เขาเรียนอะไรบ้างในอาชีวะคือเราไม่คุ้นนี่บางคนมาจากสบถอคณิตศาสตร์เขาเรียนอะไรบ้างภาษาไทยเขาเรียนอะไรบ้างคอมมีม,ม,มัลติมีเดียมีดนตรีมีนะครับเขาเรียนอะไรบ้างนะครับนะเราจะได้รู้นะครับว่าเราจะได้ไปทําได้นะฮะโอเคปะ่ะนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีติวให้นะฮะ ชา่างไฟฟ้ามีอุตสาหกรรมอาหารมีนะมีหมดของอาชีวะมีหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเล็กมีนะครับนะมีการโรงแรมมีช่างเชื่อมมีอ่ะเด้อเพิ่งผ่านหูผ่านตามานะครับอาจารย์เลี้ยงให้แล้วนะครับนะปะวชปปสมีแยกไว้ให้นะครับนะเอกบัญชีมีพละมีมีหมดนะมีหมดไม่ต้องห่วงนะครับนะเพราะว่าอาจารย์รู้ว่ามันสําคัญนะครับนะ พอดูจากเกณฑ์แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ผ่านการสอบปีปีห้าแปดห้าเก้าหนึ่งครั้งเกณฑ์เก่านะครับนะแล้วก็อาจารย์ก็ผ่านการสอบปีหกสี่หกห้าเนี่ยมาหนึ่งครั้งนะครับนะของอาชีวะนะครับนะอาจารย์ก็เลยพอมีประสบการณ์พอสมควรนะครับนะเอกสังคมอะไรมีหมดกรงกสร้างมีหมดค่ากรรมมีหมดครับนะป,ประมงนี่ไม่ได้ผ่านตาเดี๋ยวไปดูให้อีกทีหนึ่งนะครับนะมีเยอะเยอะมากเยอะมากนะครับนะซึ่งน้องจะได้ทราบเพราะบางคนไม่เคย วิดม <t begged> ีครับวิดวิด huh ม kind of ีคอมพิวเตอร์กราฟิกมีมีหมดฮะอืมโอเคไหมเพราะว่าบางคนไม่เคยลงอาชีวะเนี่ยสอสอเนี่ยนะครับนะสอสอเนี่ยว่าเขาสอนอะไรกันไม่เคยจริงป่ะไม่เคยอย่างอาจารย์สอนคณิตเนี่ยก็ไม่เคยกูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียนคณิตเขาเรียนบวกลบคูณหารหรือเปล่าเขาเรียนหัวข้ออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับน่ะเออโอเคไหมเข้าใจครับจีนมีครับเทคโนโลยีมีหมดฮะมีหมดการเงินมีนะฮะ มีเยอะเลยนะฮะเกษตรมีครับมีมีอุตสาหกรรมการโรงแรมมีมีหมดนะมีมีมีหมดมีครบครับแล้วก็แยกเป็นแผนด้วยว่าแผนเรื่องนี้สอนอะไรน้องจะได้ปรู้ว่าน้องจะได้รู้ว่าเขาสอนอะไรบ้างแล้วจะได้เลือกถูกนะครับนะเอกตลาดมีครับนะมีหมดนะอังกฤษมีครับมี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 หมดครับมีหมดนะโอเคแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนะไม่ต้องห่วงนะวันที่สอบเสร็จประกาศผลเสร็จนะ จะมีติวภาคคอให้หน้าเพจนี้เลยนะจะมีติวภาคคอให้นะครับภาคคอให้ว่าเขาเขียนแผนกันยังไงตอนนี้กําลังติดต่อวิทยากรอยู่ก็คือลูกศิษย์ที่สอบได้ได้แหละเขาเขียนแผนยังไงน้องจะได้ไปปรับปรุงแผนของตัวเองได้นะครับนะเรื่องสื่อจะไม่ห่วงน้องรู้อยู่แล้วแหะถ้าน้องเห็นหัวข้อเนี่ยว่าได้สอนอะไรบ้างน้องจะหาสื่อได้นะครับนะประมาณนี้นะครับนะ เราจะได้เอาไปสู้แล้วจะได้คะแนนภาคคอจะได้เยอะๆนะครับส่วนนี้จะได้เยอะๆนะครับนะมีเยอะครับมีเยอะมีเกือบทุกเอกเลยนะครับนะในสํานักพิมพ์เขามีอะไรพี่มีหมดนะครับนะประมาณนี้นะโอเคปะโอเคนะเข้าใจครับเข้าใจครับอาอาชีวะหนูยังไม่เคยสอบเลยอะไรเงี้ยนะครับจะสอนเรื่องอะไรบ้างมีหัวข้อให้นะครับน้องจะได้ไปสอนได้นะโอเคป่ะเพราะนั้นคะแนนประมาณนี้นะครับเราจะได้เคลียร์นะนะครับอ่ะทวนนะทวนนะ สามสิบวันนี้ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปจนถึงวันที่สามสิบนะครับนะเราจะติวกันตามหัวข้อนี้นะครับนะติวกันนะตามตารางนี้นะครับนะติวกันครบถ้วนใครมีเอกสารแล้วเนี่ยจะใส่ไว้ในชีตนี้นะครับนะเราติวกันตามหัวข้อนี้เลยนะครับนะติวให้ครบนะครับนะพอติวครบเสร็จประกาศผลพี่จะมีติวภาคคอให้นะครับนะอะเข้าใจหลายคนลงสอบอาชีวะค,ครั้งแรกเพราะมันเปิดไม่บ่อย สองสามปีเปิดครั้งหนึ่งมันเปิดไม่บ่อยหลายคนไม่เคยสอบนะครับพี่จึงถามว่าใครเคยสอบสอบปะอแล้วบ้างเห็นไหมน้องจะได้ได้เปรียบภาคกอกับภาคขอเดี๋ยวภาคคอมันเรียนรู้กันได้น้องไม่ต้องกังวลครับกรรมการที่คุมสอบเขาก็เข้าใจนะว่าเราไม่ได้มาจากอาชีวะเขาก็เข้าใจเราอาจจะมีเขียนแผนผิดบ้างนู่นผิด เป็นทุกคนสําหรับคนที่มาจากสายสอบประถอเป็นทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพี่จะพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ด้วยนะครับตอนนี้ที่กังวลอย่างเดียวคือต้องทําภาคกอกับภาคขอให้ได้เป้าแรกนะต้องทําภาคกอกับภาคขอให้ได้นะอ่ะอะอาเห็นนะภาคขอมีเวลาทําภาคขอเร็วเหมือนสอบประอไหมครับภาคกอขอมีเวลา ทำภาคขออ๋อหมายความว่าสอบกอขอเสร็จใช่ไหมจะมีเวลาทําภาคคอเร็วเหมือนสอบประถมไหมปกติเนี่ยภาคคอจะมีเวลาให้ประมาณเจ็ดนะเจ็ดวันถึงสิบวันนะครับในการทํานะเอ่อสอบประถมนั้นฉุกรละหุกเกินเนี่ยมันมันก็เพิ่งเป็นปีนี้แหละสอบสอบประถมน,นะปกติมันจะมีเวลาให้เจ็ดวันเลยนะครับนะแต่สอบประถมปีเนี้มันไวเพราะว่ามันไม่ได้มีสอบสอนแบบทําทรงทํา,ทา,ทาสื่ออะไรเยอะนะครับมันก็เลยไวได้นะครับนะ แต่เลกเรียกเยอะไหมเป็นร้อยอัตรานะครับนะเรียกเป็นร้อยครับเรียกเรื่อยๆเลยทยอยเรียกเลยนะครับนะอย่างคณิตศาสตร์เมื่อคราวที่แล้วก็สองร้อยแปดสิบกว่าถ้าจำไม่ผิดนะหรือสา0รอยแปดิเนี่ยนะจำไม่ได้แล้วนะครับนะเป็นร้อยๆนะครับเรียกเป็นร้อยอัตราเพราะนั้นคนที่อ่านหนังสือดีๆเนี่ยทำได้แน่นอนนะครับนะอืมโอเคไหมอะมาพูดต่อนี่คือตารางเติวนะครับตารางเตวคนที่มีเอกสารอยู่แล้วนะครับตารางเตวนี้ก็อยู่ในเอกสารแล้วนะครับนะ ไม่ได้จบครูยากไหมคะยากตรงภาคขอครับย้ําเลยว่ายากตรงภาคขอพวกวิจงวิจัยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีติวให้นะเห็นนะเอกคอมสามร้อยบวกบวกเห็นไหมเอกช่างหมดบัญชีเห็นไหมเนี่ยมันมีโอกาสครับนะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะตามมาครับมันเป็นข้าราชการเหมือนกันนะครับเท่าที่พี่สัมผัสกับลูกศิษย์ที่ได้บรรจุเนี่ย พี่บอกเลยว่าไม่ได้น้อยหน้าข้าราชการไหนก็แล้วกันนะครับนะเออมีหน้ามีตาเหมือนกันนะครับนะโอเคไหมอ่ะต่อไปวันนี้คือตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ติวต่อเลยนะครับนะตามนี้เลยนะอืมพี่มีเรื่องมาแจ้งครับใครมีเอกสารอยู่ที่มือนะครับเอกสารอยู่ที่มือนะเอกสารทุกคนฝากแก้ตรงนี้หน่อยครับ ในเอกสารของน้องเนี่ยวันที่สามเนี่ยมันเป็นอาจารย์แก๊ปนะครับวันที่แปดเนี่ยมันเป็นครูตีภาษาไทยนะครับนะติวหน้าเฟสนี้เลยไหมคะใช่ครับสําหรับคอร์สเดือนมาหอนเราจะติวหน้าเฟสนี้เลยนะครับนะถ้าเป็นการติวปูพื้นฐานซึ่งผ่านมาแล้วอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับนะติวปูพื้นฐานติววิเคราะห์ข้อสอบเราจะติวกันในกลุ่มปิดเท่านั้นนะครับนะ booking. ใกล้สอบ30วันจะมาติววิเคราะห์ข้อสอบให้ตามนี้แต่ไม่มีปูพื้นฐานนะ จะมาติวให้หน้าเพจตรงนี้นะครับนะอ่าเขี่ยาพูดถึงไหนแล้ววะเนี่ยอ่คุณครูคนที่มีเอกสารนะครับฝากคุณครูสลับสองตารางนี้หน่อยนะครับนะเดิมตรงนี้เป็นอาจาร,รย์แก๊บนะครับนะสลับให้หน่อยครับสลับให้หน่อยอเขี่ยไหมสลับกันนะฮะเขี่ยาคนที่มีเอกสารครบนะสลับให้หน่อยนะครับตารางติวนะสลับให้หน่อยนะครับอ่า ภาษาไทยโหลดตรงที่ไหนครับโหลดที่เดียวกันครับนะถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มติวรวมครบทุกวิชาเนี่ยจะมีทุกวิชาครบอยู่แล้วนะครับนะก็สามารถโหลดแต่ละวิชาได้เลยนะครับนะตารางติวตามนี้นะครับนะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามานะแล้วก็ย้ำอีกรอบครับเอกสารตามนี้นะครับคนที่อยู่ในกลุ่มปิดกลุ่มลับยุทธพงษ์ชัยนะครับนะกลุ่มติวลรวมทุกวิชาจะมีครบทุกวิชาตามนี้เลยนะครับ ใครยังไม่มีสามารถกดซื้อได้นะครับนะจะเป็นอันนี้เหมือนกันแต่น้องจะไม่ได้เข้ากลุ่มลับนะครับนะน้องก็จะได้ไฟเอกสารแล้วก็พร้อมติวแค่นั้นนะครับนะหมายความว่าน้องจะไปสอบคอรูกรทมน้องก็จะไม่มีกลุ่มติวก็จะว่าซื้อเอกสารก็จบกันติวจบกันสนามนี้จบกันไม่มีตลอดชีพนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับโอเคนะครับนะ,ะชี้แจงนะของเราชัดเจนครับผมนะของเราเป็นชัดเจนถ้าในกลุ่มลับมีให้โหลดทุกอย่างครับติวปูพื้นฐานด้วยครบทุกอย่าง โอเคนะครับประมาณนี้เอกสารก็ครบทุกวิชานะครับคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษข้าราชการที่ดีภาคขอวิชาการศึกษาพวกวิจงวิจัยต่างๆนะครับแล้วก็กฎหมายนะโอเคปริเด็นสุดท้ายก่อนเริ่มติวสิ่งที่หลายคนถามมากที่สุดอาจารย์มันเหมือนสอบพัทถอแล้วเนี่ยแล้ว กฎหมายอาชีวะหนูเห็นเขาเตียวันเต็มเลยพรบออาชีวะหนูต้องอ่านไหมหลักสูตรอาชีวะหนูต้องอ่านไหมอ่ะเอางี้เอาให้ชัดนะครับสําหรับคนที่เคยลงสอบเองนะครับพูดในมุมที่เคยลงสอบเองนะครับนะอ้ะากอเหมือนกับสอบประถทุกประการนะครับนะ,ะเป็นคณิตภาษาไทยเหมือนกันภาษาอังกฤษข้าราชการที่ดีเหมือนกันนะครับนะพี่จะพูดรอบเดียวนะครับ นะ,ะสลับวันที่สามกับแปดค่ะโอเคถูกต้องครับสลับกันภนะาคขอมันมีปัญหาตรงนี้นะครับมันมีปัญหาตรงนี้ภาคขอนี่จะมีสามวิชานะครับวิชาแรกเป็นวิชาการศึกษาเจ็ดสิบห้าคะแนนนะฮะมันมีประเด็นอยู่ตรงนี้นี่ครับมันมีคำว่าหลักสูตรตรงนี้นะฮะหลักสูตรตรงนี้หลายคนก็ถามว่า หนูต้องไปอ่านหลักสูตรอาชีวะไหมพี่ตอบตรงนี้เลยนะครับน้องควรจะต้องรู้ไว้ไหมในฐานะที่คนสอบพี่ลงสอบมาห้หลายสนามเนี่ยนะครับนะปีหกสี่หกห้าพี่ก็สอบนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อของเจ็ดสิบห้าคะแนนนะครับถ้ามันออกจริงๆเนี่ยมันไม่ไปออกลึกของหลักสูตรอาชีวะหรอกครับนะมันออกหัวหัวของมัน ออกการจัดการรู้ออกศาสตร์การสอนที่มันใช้ได้ลุมรวมมันจะไม่ลงลึกของเวจำนวนเวลาเรียนน,น,นู่นนี่นี่นั่นของอาชีวะไม่ขนาดนั้นนะครับถามอย่างมากก็หลักสูตรแยกเป็นสองสายสายสมรรถนะสายอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยถามแค่นั้นนะครับเดี๋ยวให้จันเทพเข้ามาเน้นให้เพราะฉะนั้นคนที่กําลังอ่านหลักสูตรอาชีวะอยู่เนี่ยหรือไปฟังใครมาเนี่ยนะครับ ถ้าคนนั้นที่พูดอยู่ไม่เคยลงสอบน้องอย่าไปเชื่อคนนะครับมันลกสมองเข้าใจไหมน้องอ่านอ่านได้แต่น้องเอาเวลาที่สมองน้องต้องไปจําตรงเนี้ยไปเอาวิชาเอกดีกว่าไหมวิชาเอกสําคัญกว่าไหมนะครับนี่คือสิ่งที่พี่อยากให้น้องเตือนสติน้องไว้นะครับถึงแม้ว่ามันจะออกอ่สมมติมันออกมันจะออกเป็นสิบข้อเลยเหรอครับไม่ มันออกอย่างนี้ออกตรงนี้นี่ที่เหลือเนี่ยหัวข้ออีกมากมายเลยเข้าใจไหมครับมันไม่ได้ออกเยอะนะครับเพราะนั้นหลักสูตรอาชีวะไม่ต้องท่องเป็นวักเป็นเวนนะอืมอ่ะถ้านน้องสอบภายในอันนี้เรื่องน้องถูกต้องไหมน้องสอบภายในเพราะว่าน้องเป็นคนภายในต้องอ่านอยู่แล้วภายในสอบรอบกรณีพิเศษมันไม่เหมือนกันนะครับหลักสูตรไม่เหมือนกันนี่พี่ถึงพูดถึงรอบทั่วไปนะครับนะเออ,อเข้าใไหม แล้วถ้าใครสอบปีหกสี่มาหกสี่หกห้าลองบอกเลยสิหลักสูตรไปออกแกนกลางเฉยเลยใช่ไหมนี่ครูอักกพลใช่ครับค่อยออกหลักสูตรตัวเองเคยเจอนะเคยเจอถึงก็เวอร์เลยใช่ไหมเออเพราะนั้นมันมีหัวข้อน้องอื่นๆให้เก็บอีกนะครับอันนี้ก็เหมือนสอบปอรนี่อันเนี้ยเหมือนสอบอนี่ก็เหมือนสอบ จ,จิตวิญงจิตวิทยาจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาให้คำปรึกษามันเหมือนกันก็ได้ไหมเออนี่คุณครูท็อปบอกภายในใช่ภายนอกพรบอาชีวะไม่มีเออนี่เดี๋ยวพี่จะพูดพรบอาชีวะอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นน้องเอาเวลาตรงเนี้ไปอ่านหัวข้อที่เหลือตรงนี้ซึ่งมันจะเหมือนสอบสะถอดีกว่าไหมนี่พี่ให้เป็นเครื่องหมายคำถามไว้สำหรับคนที่กำลังอ่านหนังสือนะครับ พี่ก็จะเว้นหลักสูตรตรงนี้ไว้นะครับขราวที่แล้วอะ่ะไปออกหลักสูตรแกนกลางด้วยซ้ําไปเห็นไ,ไหมมาตลกตรงนี้แหละเพราะนั้นข้อสองข้อตรงนี้พี่ว่าไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่นะครับกับการที่น้องเอาเวลาเนี่ยไปอ่านสิ่งเดิมๆดีกว่าไปเน้นวิจงวิจัยดีกว่าโอเคไหมอ่าต่อไปต่อไปต่อไปวิชาเอกนะครับวิชาเอกพี่ไม่ห่วงนะน้องไปหาอ่านเองนะครับวิชาเอกหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยนะครับไปหาอ่านเองนะอ่า แต่ใบกฎหมายกฎหมายอืกฎหมายต่อหัวข้อต่อมาในการสอบกฎหมายนะครับจะเรียกว่ากฎหมายครูนะฮะเมื่อกี้มีคนกําลังพิมพ์มาอ่ะเอาให้ชัดครับจะได้รู้อะไรอ่านไม่ต้องอ่านนะครับนะกฎหมายครูอยู่ในภาคขอนะครับภาคขอภาคขอขอไข่นั่นเนี่ยภาคขออ่นายีน่สะิบห้าคะแนนนะฮะเมื่อกี้รู้จัก หลักสูตรไปแล้วนะหลักสูตรอาชีวะต้องอ่านหรือไม่ต้องอ่านนะครับพี่อธิบายไปแล้วนะภาคขอตัวกฎหมายครูนะครับก็จะมีกฎหมายต่างๆนะครับรัฐธรรมนูญพรบภาคบังคับพรบการศึกษาแห่งชาติพรบนู่นพรบนี้นะครับนะแผนนู่นแผนนี่นะครับนโยบายมันก็เหมือนกับสบประถทุกประการเหมือนหมดเหมือนทุกงานนะครับก็จะมีคนบอกว่า อาจารย์พรบอาชวะหนูต้องอ่านไหมพรบอาชีวะต้องอ่านไหมทุกคนดูในนี้สิมีตรงไหนเขียนพรบอาชวะบ้างมีไหมคือพี่เห็นในติ๊กต็อเนี่ยในเฟซบุ๊กเนี่ยโหลไไฟ์สดกันเพียบเลยนะแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เคยลงสอบเลยนะหรือบางคนก็เพิ่งเคยสอบได้ครั้งแรกนะ สอบได้สอบปถอด้วยแต่ดันมาติวอาชีวะไม่เคยไปสอบกับเขาด้วยมาทําให้น้องหลงทางเห็นไหมเนี่ยครูท็อปยังบอกเลยหกสี่ไม่มีเลยพรบอาชีวะนะอันนี้ก็ยิ่งเขียนชัดเจนเข้าไปใหญ่มันก็ไม่มีนะครับไม่ต้องไปดูพรบอาชีวะแต่สิ่งที่น้องจะต้องเพิ่มเติมอ้าวหลงอ่านทําไมนะครับ <S <S ถ้าน้องดูหลักสูตรเนี่ยไม่มีนะครับบางคนบอกหนูจะสอบอาชีวะ แล้วหนูไม่อ่านพรบชีวะแล้วหนูจะเอาอะไรออกแล้วหนูจะต้องอ่านอะไรมันจะออกตรงไหนที่มันไม่เหมือนกันอ่ะสิ่งที่ไม่เหมือนเอาเอาให้เข้าใจเดี๋ยวให้คุณนุ่มมาย้ําให้เดี๋ยวให้ฝ่ายกฎหมายมาย้าให้นะครับนะ,ะเดี๋ยวจะมีติวกฎหมายให้ด้วยทุกตัวนะครับครบทุกตัว <_ S 1> สิ่งที่ต้องเปลี่ยนนิดเดียวหนูต้องเปลี่ยนนิดเดียวนะ <_ S 1> พรบชีวะต้องอ่านไหมคะ <_ S 1> นี่ฮะคุณครูถ้ามีก็ต้องอ่านครับนะเออมีนะมีอยู่ต้องอ่านอ่า สิ่งที่น้องต้องเพิ่มนิดเดียวไม่ใช่พรบบออาชีวะครับไม่ใช่สิ่งที่ต้องเพิ่มนิดเดียวคือนี่ครับพรบบระเบียบครับที่ต้องเพิ่มเดี๋ยวให้คุณนุ่มมาย้ําให้เดี๋ยวมีติวให้ตามตารางนะครับเพิ่มเพิ่มอะไรอาจารย์ครัสิ่งที่น้องรู้เหมือนเดิมนะครับลาได้กี่ครั้งนู่นนี่วินงวินไหนเหมือนกันนะครับสิ่งที่ต้องเพิ่มนิดเดียวการบรรจุแต่งตั้ง ผู้มีอำนาจตามมาตราหร้าสามนะครับมันไม่เหมือนกันของครูผู้ช่วยเราจะบรรจุครูผู้ช่วยนะต้องอะไรครับอที่เราท่องกันนะนะแล้วก็โดยอนุมัติอคสอแต่เหมันก็จะมีวุบุบไปอาชีวะจะไม่มีอ,อ,อ,สอคสเขตเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวเขาจะมีเพิ่มให้เขียนว่าอ่าเพราะฉะนั้นเพิ่มมาตรงนี้นิดเดียวนะครับผู้มีอำนาจตามมาตราหร้าสามเพิ่มนิดเดียวว่าใครสั่งบรรจุแต่งตั้งคุณ นั่นเองครับนะเดี๋ยวให้คุณนุ่มมามาเพิ่มเติมให้นะครับนะนี่คือคําพูดจากคนที่เคยสอบนะครับและผมก็สอบได้ด้วยนะถ้าใครติดตามพี่แก๊ปนะครับก็จะรู้ว่าพี่กวาดทุกสนามอาปทอกรมพี่กวาดทุกสนามนะครับพี่สอบมาแล้วเพราะฉนั้นอะไรต้องอ่านไม่ต้องอ่านพี่เข้าใจดีนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่ถึงถามน้องก็แต่ต้นว่าใครเคยสอบสอบปทมาแล้วให้พิมพ์เลขกหนึ่งไงนะครับนะอันเดียวกัน นะครับเพราะนั้นใครอ่านอยู่แล้ว97ซนะมันจะเหมือนกับสอบประถอทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกนะแล้วเดี๋ยว30วันนี้น้องจะได้เติวอย่างมีความสุขนะครับน่ะจะได้เติวอย่างมีความสุขว่าแต่และว,วิชาเขามาพูดเนี่ยมันอยู่ในภาคไหนนะครับเนี่ยเขามาพูดเนี่ยกฎหมาย่เดี๋ยวคุณนุ่มวันที่7นะเนี่ยกฎหมายเดี๋ยวคุณนุ่มมาพูดเนี่ยจะได้รู้ว่าอยู่ในภาคไหนนะครับนะะอ่ากฎหมายภาคขอมีข้าราชการที่ดีด้วยนะครับ ค้ายกันที่ดีนี่ไม่มีประเด็นอยู่แล้วเคยใครใครเคยสอบกอพใครเคยสอบสอบถเหมือนกันนะครับนะก็จะมีติวตามวิชาตรงนี้ให้นะครับนะอ่าเขียนไหมวิชาเอกคณิตศาสตร์เอาวิชาเอกคณิตศาสตร์เดี๋ยวไปพูดในการตีววิชาเอกนะครับนะอาจารย์ล่างตารางตีวิชาเอกไปแล้วนะครับนะอ่าเพราะนั้นสรุปรอคุณนุ่มติวคุณนุ่มปิดจบให้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณนุ่มติวปิดจบให้นะครับนะตรงนี้ปิดจบให้ พร้อมก็สอบเนี่ยฮะพาขอเนี่ยนะแล้วก็จะดูความต่างว่ามันต่างตรงไหนนะครับอ่าสอบสนามนี้สนามแรกอืมไม่เป็นไรคุณครูครับคุณครูคคทําได้อยู่แล้วนะอ่าสู้ให้เต็มที่ความรู้ที่เรามีเนี่ยนะครับนะวิเคราะห์หลักสูตรที่อ่านให้ดีครับว่าอ่านตรงไหนบ้างนะครับนะอ่าใช่ไหมเริ่มมาลุย เรียนอาศัยอาชีวะมาได้ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ใหม่หมดเลยค่ะโอเคนะคราวนี้จบทุกอย่างแล้วนะมีใครจะถามอะไรไหมนะเราจะไปเริ่มติวแล้วนะครับคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สสาวันก่อนสอบเป็นคอร์สเดือนหมาหอนนะฮะจะไม่มีการติวปูพื้นฐานนะครับปูพื้นฐานพี่ย้ำวิทยากรทุกคนนะครับจะไม่มีการติวปูพื้นฐานเราจะตะลุยข้อสอบลุยอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าหลายคนที่มาฟังในวันนี้คืออยู่ในกลุ่มลับของสถาบันยุทธพงศ์ใจอยู่แล้วนะครับนะเราติวปูพื้นฐานกันมาอยู่แล้วนะครับยกความรู้ตรงนั้นมาทําข้อสอบแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเลยใครที่ยังไม่มีชีตก็ซื้อได้หรือใครไม่มีทุนทรัพย์นะครับก็สามารถฟังจบทั้ง30วันนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ปูพื้นฐานบางส่วนก็ไม่เป็นไรนะครับนะอาจารย์แก๊ปนะครับรับผิดชอบในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นะครับ ใครยังไม่รู้จักวิทยกรแต่ละท่านนะครับนะบางคนบอกอาจารย์เทพอาจารย์นุ่มใครวะเนี่ยนะครับนะอาจารย์แก๊ปนะครับรับผิดชอบในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็เหตุผลนะอ่าเห็นไหมต่อไปภาษาไทยครับเป็นคูตินะครับถ้าใครรู้จักนะครับรู้จักแม้คูติอารมณ์ดีภาษาไทยนะครับนะครูเก๋ครูเลดี้เก๋ๆนะครับนะคนนี้ดังอยู่แล้วนะครับนะภาษาอังกฤษครับผมต่อไปคุณนุ่มครับคุณนุ่มคุณนุ่มวิชากฎหมายทุกฉบับกฎหมายพักกกฎหมายพักขนะครับ อาจารเทพนะครับติวอย่างเทพคนนี้ก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับวิจงวิจัยเขาแม่นอยู่แล้วนะครับนะอ,อแม่นเหมือนจับวางนะครับนะอกอ็จะติววันตามนี้ครับติววันครบเลยนะใครยังไม่ได้ปูพื้นฐานก็เข้ากลุ่มไปปูพื้นฐานได้เพราะว่าการติวเนี่ยก็จะติวตอนหนึ่งทุ่มนะครับเวลาอื่นๆน้องยังมีเวลาอยู่นะครับการติวบางคนบอกอาจารย์แก๊ปไม่เห็นเวลาเวลาจบเลยไม่รู้นะครับไม่กําหนดเวลาจบนะสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วแต่คน นะครับแล้วแต่เนื้อหาอย่างก,กฎหมายก็อาจจะลากไปถึงเที่ยงคืนอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คนแล้วแต่วิทยากรน,นะครับนะเราไม่พูดถึงว่าจะติวกี่วันกี่ชั่วโมงนะครับนะอ่า,อามาเรามาเริ่มที่วิชาคณิตศาสตร์กันวันนี้นะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ